็นพวกเรากำลังซิทอัพกันอยู่อย่างนี้นะคะแน่นอนเมย์จะพาคุณผู้ชมมาเวิร์กส่วนหน้าท้องกันค่ะใครที่มีปัญหาออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะซิกแพคก็ไม่ขึ้นวันนี้เมย์มีเทรนเนอร์คนเก่งอยู่กับเมย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้อยู่ที่เอเชียฟิตเนสโซไซตี้ตรงถนนรัชดาค่ะวันนี้คุณมอสจะมาสอนพวกเราบริหารหน้าท้องแต่ที่เมย์ชอบที่สุดก็คือว่าเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ต้องมีเป็นแบบไปไหนก็ได้อยู่บ้านแค่มีแบบใช่ครับเล่นเล่นหน้าที่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีก็ได้นอนอยู่ในสวนก็ได้ใช่วันนี้คุณมอสมีกี่ท่าคะมาฝากเรามีหลักแค่4ท่าครับผมง่ายๆเลยจะมีท่าแรกจะเป็นซิทอัพก่อนเลยง่ายๆของผมนะครับจะเป็นการหายใจเข้าท้องแฟบหายใจออกท้องป่องเดี๋ยวเรามาโชว์คุณผู้ชมซิว่าทำกันยังไงโอเคได้ครับโอเคค่ะขั้นแรกครับชันเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างโอเคนอนลงไปลงไปเลยโอเคมือแตะที่กระหม่อมนะครับผมเวลา หายใจเข้าท้องแฟบขึ้นเวลาหายใจออกดันลมออกไปแล้วก็ okay. เก่งหน้าท้องโอเคทำ1เซต10ครั้งหรือ20ครั้งโอเคแล้วแต่ความฟิตใช่ครับผมโอเคได้เลยค่ะเริ่มกันเลยไปไปโอเคแล้วถ้าเกิดทำไมบางคนเขาแบบเอามือไว้กอดอกไว้อย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มน้ำหนักบางคนง่ายกว่ากันง่ายกว่ากันคือมากอดไปที่อกบางคนแตะที่น้ำหนักมันจะไปด้านหลังมากงั้นถ้าเกิดใครยังเพิ่งเริ่มก็เอาไว้ที่หน้าอกก็ได้ใช่ไว้ข้างลำตัวได้ไหมคะข้างตัวไม่ครับจะง่ายไปใช่ง่ายไปโอเคถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มทำก็ไว้อย่างนี้ก็ได้นะเวลาทำโอเคงั้นท่าที่สองกันเลยดีกว่าค่ะท่าที่สองชื่อท่าเมาเทนครับผมเมาเทนจะเป็นการดึงเข่าเข้าหาอกไหนคุณหมอสาธิตก่อนโอเคจะอยู่ในท่านี้ง่ายๆครับผมหลังตรงเกรงหน้าท้องไว้เข่าเข้ามาหาอกง่ายๆโดยที่ปลายเท้าชี้ไปด้านหลังจะไม่ชี้ลงหาพื้นอย่างนี้โอเคแบบนี้สลับกันซ้ายขวาดึงเข้ามาสุดให้หาเข้าหาอกเลยเพิ่มเลเวลขึ้นมาดึงเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นแบบนี้โอเคไหนเรามาลองทำพร้อมกันให้คุณผู้ชมดูสิป่ะไปกันเลยมือห่างประมาณช่วงไหล่โอเคดึงเข่าเข้าหาอกปึ๊บช้าๆปลายเท้าขนานชี้ไปด้านหลังนั่นแหละดีมากต้องพอยไว้ใช่ไหมคะใช่ครับผมปึ๊บดีมากซ้ายขวาดีมากห้าวิ5 4 3 21โอเคเก่งมากครับโอ้โหได้เรื่องมากคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปทำที่บ้านนี่ต้องกี่วิหรือแบบกี่ครั้งหรืออะไรอย่างงี้ดีคะเริ่มแรกคนที่หัดเริ่มเล่นนะโอเคเราเซตท่าให้ถูกต้องโฟกัสให้โดนกล้ามเนื้อที่เราเล่นหลังจากนั้นถ้าเราได้เราก็เพิ่มวินาทีขึ้นไปเรื่อยๆ3เซตอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมทุกท่าค่ะก็คือทำท่าให้ถูกดีกว่าทำปริมาณครั้งเยอะใช่ครับผมถ้าเราทำไม่ถูกมันอาจจะโฟกัสไปโดนกล้ามเนื้อจุดอื่นได้ถ้าจะเสียเวลาก็เน้นท่าให้ถูกดีกว่าใช่ครับผมโอเคท่าที่3เราทำอะไรกันคะโอเคท่าเล็กเลสเล่นกล้ามเนื้อท้องด้านล่างหรือใครที่มีสาวๆหลายคนมีปัญหาหน้าท้องล่างใช่โอเคแล้วทำยังไงคะอันนี้ง่ายๆนอนหงายเหมือนเดิมนอนหงายใช้มือจับที่เบาะหรือว่าใครไม่มีเบาะเล่นกับพื้นลองไว้ใต้ตูดเลยใต้ก้นโอเคเหยียดขาไปค่ะบีบขาเข้าหากันนะครับเตะขาขึ้นด้านบนเก่งไว้ลงช้าๆโดยห้ามให้เท้าติดพื้นแล้วก็ขึ้นมาแค่นี้เก่งหน้าท้องไว้จิกไปเท้าไปด้านหน้าเลยนั่นแหละเก่งท่าสุดท้ายง่ายๆครับแพ้งคล้ายๆท่าเมาเทนเมื่อกี้แต่ไม่ต้องขยับใช่ครับผมการแพ้งเราท่าเมาเทนมันจะใช้มือแล้วแพ้งเราแค่ใช้ข้อศอกวางการเต็งบางคนจะเป็นการแพ้งโดยที่โฟกัสไปที่บางคนจะจับมือสังเกตเห็นไหมจับมือไว้การเกร็งมันจะเกร็งไปโดนน้ำหนักไปลงที่หัวไหล่หรือแขนแล้วมากเกินไปแล้วไม่โฟกัสที่หน้าท้องคือใช้แขนช่วยเยอะเกินไปใช่ครับเราต้องผายแขนออกแค่นี้กระดิ่งหน้าท้องมากที่สุดในโชว์สิคะโอเคได้ครับง่ายๆเลย
แค่นี้อ๋อไม่เคยทำแพลงแบบนี้เลยนะเนี่ยใช่ครับผมจะได้ลงหน้าท้องเต็มๆใช่ผมเก่งหน้าท้องโอเคโอ้คือรู้สึกหน้าท้องแบบเป็นเส้นเลยค่ะนั่นแหละจริงๆท่านี้เวิร์กมากคุณผู้ชมคือแบบหลังตื่นนอนอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ไหมคะใช่ครับผมทำได้ทำบนเตียงได้ไหมหรือควรจะทำพื้นที่แข็งดีกว่าทำกับพื้นที่แข็งดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักมันจะถ้าเราเทียงบนเตียงมันจะนิ่มไปไงโอเควันนี้นะคุณผู้ชมเป็น4ท่าที่แบบโอ้โหได้เวิร์กหน้าท้องแบบเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะท่าที่คุณมอสจะมาฝากเราในวันนี้เนี่ยทำที่ไหนก็ได้เลยตื่นมาปุ๊บลงไปทำที่พื้นได้เลยจะได้มีหน้าท้องสวยๆกันนะวันนี้แม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณมอสมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะที่ Asia Society Fitness ที่ตึก Cyber World ตรงถนนรัชดาค่ะสัปดาห์หน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรนั้นคอยติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต